เป็นที่รู้กันนะครับว่าพรรคก้าวไกลเขาเดินหน้าไม่ติดขัดเลยไปตั้งพรรคชื่อพรรคประชาชนหลายคนคงงงๆอยู่เหมือนกันว่าชื่อพรรคประชาชนนี่ไปวิพากษ์วิจารณ์เลอะเทอะกันไปว่าเคยมีตั้งแล้วเมื่อปีนั้นปีนี้แต่ผมว่าคนคนหนึ่งที่ให้ความเห็นเนี่ยน่ามีความน่าสนใจนะครับคืออาจารย์ประวินตั้งข้อสังเกตว่าคำว่าพรรคประชาชนเนี่ยก็คือคณะราษฎรเองเพราะประชาชนเมื่อก่อนเขาเรียกราษฎรสมัย2475นี่ยังไม่มีคำภาษาไทยยังไม่มีคำว่าประชาชนนะครับมีเรียกคณะเรียกราษฎรแล้วคณะราษฎรก็คือคณะเปลี่ยนแปลงการปกครองตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าในทางการเมืองนอกสภาเราก็มีคณะราษฎรคือคุณอานนท์นำพาเป็นแกนนำกับคุณเพนกวินอีกหลายๆคนเนี่ยนะครับเขาพยายามจะฟื้นจิตวิญญาณของคณะราษฎรขึ้นถ้าว่ากันจริงๆแล้วพรรคก้าวไกลน่าจะมีเจตนาบางอย่างที่ยืนหยัดเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่จะสืบทอดเจตนารมณ์จากคณะราษฎรจากปี2475เพราะจริงๆพรรคถิ่นกาขาวนี่เขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้ครับจะเป็นอย่างที่เดิมเคยอนาคตใหม่เป็นก้าวไกลเป็นก้าวหน้าเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นน่ะแต่ว่าตั้งอกตั้งใจเป็นพรรคประชาชนตรงนี้เองครับที่ทำให้เรามองเห็นทิศทางอุดมการณ์ของอนาคตใหม่ว่ามีความมั่นคงแล้วก็เป็นเรื่องเหมือนกับจะตลกนิดๆ นะครับนั่นก็คือมี3คนชื่อททหารเหมือนกันหมดออกเสียงททหารเหมือนกันหมดเลยคือทรคุณธนาธรนี่เขาเรียกคุณทรนะฮะพิธาเขาเรียกคุณทิมแล้วก็ล่าสุดนี่คุณเท้งทรทิมเท้งก็อันนี้เป็นความบังเอิญแต่ว่ามีความน่าสนใจที่เป็นประเด็นแล้วเราจะเห็นนะครับว่าดวงตาของพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับยังใช้รูปสามเหลี่ยมตลอดเป็นภาพสามเหลี่ยมหัวกลับนั่นก็คือให้ประชาชนเป็นฐานอยู่ข้างบนวันที่เป็นพรรคอนาคตใหม่ก็คล้ายกันถูกยุบเปลี่ยนเป็นก้าวไกลก็คล้ายกันวันนี้มาคล้ายกันอีกส่วนชื่อถ้าใครคิดว่าเป็นเรื่องเชยเพราะชื่อพรรคประชาชนนี่มีคนใช้มาเยอะแยะตั้งแต่ในอดีตนะครับแล้วก็ยุบไปอะไรไปสิทธิจะมีแน่ใช้สิทธิประชาชนใช้พรรคประชาชนนี่สิทธิทำได้แต่มีคนตั้งข้อสังเกตเท่านั้นเองว่านี่คือการประกาศอุดมการณ์ลึกๆว่ากันจริงๆแล้วคือการท้าทายนะครับเป็นการท้าทายว่ายังยืนหยัดที่จะเป็นที่จะยืนหยัดตามแนวทางคณะราษฎรในขณะที่วังนั้นไม่พอใจคณะราษฎรมากแม้จะมาเกือบ100ปีแล้วก็ตามทีถึงขนาดขุดหมุดออกยกอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญที่หลักสี่ทิ้งอนุสาวรีย์ของจอมพลป.ของพญาพหลถอนทิ้งค่ายพญาพหลค่ายจอมพลป.เปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนเป็นชื่อของคนในวังหมดตรงนี้เองแหละครับที่เราจะมามองกันต่อไปว่าทิศทางการเมืองไทยต่อไปภายใต้พรรคการเมืองที่ชื่อประชาชนนี้มันจะ
ผลักดันการเมืองไทยไปยังไงต่อหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์สุนัยมองมากไปมั้งเพราะยังมีพรรคเพื่อไทยพรรคอื่นๆอีกเยอะแยะไม่ครับแต่การที่มีพรรคการเมืองกล้าประกาศยืนหยัดแม้จะถูกยุบไปแล้วพอเขาตั้งคำถามว่าจะลดเพดานหรือเปล่าเรื่อง112นี่เขายืนยันไม่ลดครับอย่างนี้แหละที่ทำให้ประชาชนที่ก้าวหน้าต้องการการเปลี่ยนแปลงบ้านเปลี่ยนแปลงเมืองนั้นไม่ต้องอธิบายเลยครับว่าใช่แน่นอนถ้าแกนนำพรรคประชาชนแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ชื่อพรรคก็ดีไม่ลดเพดานก็ดีสัญลักษณ์ของพรรคเป็นสามเหลี่ยมก็ดีเนี่ยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะบอกว่าการเมืองต่อไปสนุกครับภาพที่ผมให้ท่านดูนี้เป็นภาพที่บอกให้เห็นถึงพัฒนาการของโลกว่าวันนี้ประชาธิปไตยไทยแม้จะมีการรัฐประหารออกกฎหมายโดยคณะรัฐประหารต่างๆนานาเพื่อจะบีบคั้นระบบพรรคการเมืองให้ยุบพรรคได้โดยง่ายให้ขยายพรรคได้ยากอะไรต่างๆเนี่ยแต่โลกวันนี้เนี่ยได้เป็นโลกของประชาธิปไตยแล้วเพียงแต่อำนาจรัฐวังไม่ต้องการที่จะพัฒนาไปกับโลกดังนั้นสิ่งที่ผมนำเสนอว่าวันนี้ปรากฏการณ์ของสารัฐธรรมนูญนั้นก็คือปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างพลังจารีตโบราณของไทยนี่ขัดแย้งกับการพัฒนาของโลกในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคการเผชิญหน้ากันในเรื่องของคำแถลงที่ผมกราบเรียนท่านไปแล้วว่าอเมริกาสหรัฐอเมริกาก็ดีสหภาพยุโรปก็ดีอังกฤษก็ดีแม้แต่สหประชาชาติก็ดีคัดค้านการยุบพรรคของสารัฐธรรมนูญสารัฐธรรมนูญก็โต้แย้งดังนั้นภาพเหล่านี้จึงเป็นภาพที่จะบอกความเป็นจริงว่าการต่อสู้ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการปะทะกันอย่างเต็มที่นะครับที่ผมบอกไว้แล้วว่าการยุบพรรคนี่คือการดับเครื่องชนนะครับของสารรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่เลยและก็สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติทางการเมืองของวังนั้นรับสิ่งที่แตกต่างไม่ได้แม้จะศาลจะเขียนถ้อยคำอย่างไรก็ตามทีให้ปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแต่ในทางปฏิบัติคนรุ่นใหม่อันนี้ผมค่อนข้างจะเชื่อมั่นนะครับคุณเท้งหรือหัวหน้าพรรคคนใหม่นะฮะได้แสดงออกชัดเจนว่าจริงๆเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่ที่แรกผมยังคิดว่าจะได้คุณตามข่าวว่าจะได้ผู้หญิงคือคุณสายไอ้คุณใหม่คุณสิริกัญญาที่ว่าดีใจนี่ไม่ใช่หมายความว่าพอไม่ได้สิริกัญญาเลยไม่มาเป็นคู่แข่งกับอุ๊งอิ๊งไม่ใช่ครับแต่ว่าบุคลิกของหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับที่เป็นผู้ชายนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากคุณสิริกัญญาโดยสิ้นเชิง 1. สะท้อนออกชัดเจนถึงความมีความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะดำรงอุดมคติแนวคิดสืบทอดอุดมการณ์จากอนาคตใหม่ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือในช่วงระยะ2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่จนถึงพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ได้แสดงท่าทีของความขัดแย้งหรือขัดแย้งกับพันธมิตรในส่วนของฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันซึ่งแตกต่างจากคุณใหม่นะครับคุณสิริกัญญานี่
เธอค่อนข้างจะมีวิธีคิดชี้นำที่แตกต่างกันเอาเถอะครับใครจะดีกว่าใครก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะว่ากันแต่ว่าผมก็เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าวันนี้ทิศทางที่เปิดตัวเป็นพรรคประชาชนเป็นทิศทางที่เราต้องมองถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปว่ามันจะไปในทิศทางใดวันนี้แน่นอนครับในส่วนของพรรคประชาชนหัวหน้าพรรคใหม่ก็เสนอว่าจะเป็นพร้อมเป็นแคนดิเดตนายกแต่หลายคนมองว่าไม่ทันได้เป็นแคนดิเดตหรอกเพราะว่ามันจะดำเนินการตัดสิทธิ์ต่อไปอีกเนื่องจากว่าเป็น1ใน44คนที่จะถูกเรื่องจริยธรรมแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาวันนี้ผมเชื่อว่าพรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่ได้วางแถว4ไว้แล้วถ้าคุณเท้งมาอยู่ก็มีคนอื่นขึ้นมาแน่นอนไม่ต้องห่วงดังนั้นวันนี้เราจะมองอย่างไรว่าทิศทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้การเมืองไทยจะเคลื่อนตัวอย่างไรในเมื่อวังก็ไม่ยอมรับความเห็นต่างและพร้อมจะใช้อำนาจเต็มที่วันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าแน่นอนที่สุดไม่มีทางที่จะถอยแม้ว่าโลกจะล้อมยังไงก็ไม่สนใจและความกล้าหาญของผู้นำพรรคชุดใหม่ที่มีอยู่5คนโดยคุณเท้งนี่เขาพูดชัดเลยว่าเรื่องจุดยืนแก้ไข112ไม่ลดเพดานครับอันนี้แหละสำคัญนะครับเมื่อมีการนำเสนอเช่นนั้นเราก็จะต้องมองดูกันต่อไปว่าแล้วการจะเรียกว่าท้าทายก็ได้จะเรียกว่าเป็นการยืนหยัดในอุดมการณ์หรือหลักการก็ได้ครับเพราะอย่าลืมว่าวันนี้เรื่องเสรีภาพกษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมืองทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องหลักการพื้นฐานจากคณะราษฎรและเป็นหลักการพื้นฐานที่เราวางมาแล้ว90กว่าปีเพียงแต่ว่าในโครงสร้างนี้เมื่ออำนาจเกิดการรัฐประหารหลายครั้งและวังเข้าไปกลุ่มการนำทหารและตำรวจทำให้ดึงอำนาจย้อนกลับสู่สมบูรณาญาสิทธิราชใหม่นั้นจะต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มเยาวชนที่เรียกว่าคณะราษฎรใหม่นี้แน่นอนนะครับจากหัวข่าวที่ท่านดูนี้คุณเท้งหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งเป้ารัฐบาลพรรคเดียวยันลุยหาช่องแก้112ยอดบริจาควันแรกทะลุ12ล้านแล้วดังนั้นทิศทางตรงนี้นะครับเมื่อต่างประเทศก็แสดงออกชัดเจนนะครับอย่างที่ผมให้ท่านดูกระทรวงการต่างประเทศอเมริกานำเสนอสหภาพยุโรปสหประชาชาติองค์กรสิทธิมนุษยชนผนึกเป็นกำลังอันเดียวกันซึ่งแตกต่างจากเหตุการณ์ในอดีตเมื่อครั้งยุคพรรคไทยรักไทยจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ในเวลานั้นเนี่ยเราไม่มีบรรยากาศเช่นนี้แต่บรรยากาศเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้วังไม่กล้าเดินหน้าผมเชื่อว่าวังกล้าเดินหน้าแต่วันนี้สิ่งที่ตั้งคำถามได้รับคำตอบแล้วก็คือแกนนำของพรรคก้าวไกลเขาก็ไม่ถอยครับดังนั้นตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เรามาวัดดูจากประชาชนปรากฏว่าสหประชาชาติสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปนำเสนอความเห็นแตกต่างกับสารรัฐธรรมนูญและเรียกร้องให้สารรัฐธรรมนูญกัดกับคำพิพากษาฝ่ายขวาจัดก็ตอบโต้บอกว่าเป็นการแทรกแซงเป็นการแทรกแซงอำนาจรัฐของไทยอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่ใช่วันนี้เรายังไม่รู้หรอกครับว่าคะแนนเสียงที่จะยืนยันว่าใครเป็นผู้คิดถูกใครคือฝ่ายข้างมากของราษฎร
70ล้านคนนี้แต่มติชนเขาได้ทำโพลผมเก็บโพลไว้2วันเลยนะครับวันนี้เขาน่าจะมากกว่า 40,000 ตอนที่ผมเก็บได้นั้น 47,000 ปรากฏว่ามติชนเขาทำโพลแบบแฟลตโพลนะฮะสหรัฐ EU นานาชาติแถลงการกรณียุคก้าวไกลเป็นความกดถดถอยของประชาธิปไตยไทยท่านเห็นด้วยหรือไม่ทุกคนเห็นด้วยหมดครับว่านี่คือการถดถอยที่ไม่เห็นด้วยจะมี 13% ที่เห็นว่าเป็นการถดถอยนี่คือ 87% และเราได้เห็นความเป็นจริงว่าวันนี้ประชาชนส่วนเสียงส่วนใหญ่จะ 87% หรือเปล่าไม่รู้เมื่อลงคะแนนนะครับนั่นก็คือได้เห็นร่วมกันกับกระแสทางสากลว่านี่คือการถดถอยของประชาธิปไตยและไม่เห็นด้วยกับการกระทำของศาลรัฐธรรมนูญแต่แน่นอนครับเมื่อพรรคประชาชนเขาปักหลักธงใหม่ยืนหยัดและถ้าเขาฝ่าคลื่นลมได้ไปถึงวันเลือกตั้งแล้วถ้าเสียงเลือกตั้งของเขาได้จริงตามที่เขาคาดหวังไว้ว่า300ขึ้นนี่ขอโทษนะครับถึงวันนั้นจะมีสมการใหม่ว่าวังจะอยู่ยังไงในเมื่อวังแสดงออกจนชัดขนาดนี้ว่าต้องการจะยุบพรรคก้าวไกลและคนในก้าวไกลก็รู้ความจริงครับว่านี่คือคำสั่งจากวังที่กระทำต่อของเขาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่จนถึงพรรคก้าวไกลและยิ่งกรณีพรรคภูมิใจไทยกระทำผิดอย่างยิ่ง เนื้อหาคดีคล้ายกับอนาคตใหม่แล้วไม่ถูกยุบก็ยิ่งเห็นชัดดังนั้นตรงนี้เองการต่อสู้มันจะบอกเองว่าเมื่อประชาชนหนุนเนื่องพรรคก้าวไกลในนามของพรรคประชาชนแล้วยิ่งเขายืนหยัดและบอกเป็นนัยยะว่าพรรคประชาชนก็คือพรรคราษฎรหรือในหนึ่งก็คือคณะราษฎรอย่าลืมว่าในฝรั่งเศสนี่เขาไม่ต้องมีพรรคนะครับเขาเรียกเป็นสมาคมหรือคณะก็สามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองได้แล้วเนี่ยนะความเห็นหนึ่งที่น่าสนใจครับคือความเห็นที่จะบอกถึงทิศทางการเมืองเป็นการท้าทายคุณอธิกิตหรือใบตองแห้งนี้ก็เป็นกลุ่มความคิดหนึ่งของพรรคก้าวไกลที่ใกล้ชิดกับอนาคตใหม่และก้าวไกลในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นความคิดเห็นของคุณอธิกิตนี้จากกรณีที่คุณณัฐพงษ์หรือคุณเท้งได้เสนอความเห็นเนี่ยน่าสนใจครับผมเลยเก็บมาให้ท่านดูในการให้สัมภาษณ์ของคุณณัฐพงษ์หรือคุณเท้งเมื่อวานนี้ที่ทำการบริษัทซัมมิตนะครับที่เป็นที่ตั้งของพรรคเขาเนี่ยมีการตั้งคำถามหลายคำถามโดยเฉพาะเรื่อง112จะว่ายังไงในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญขีดเส้นแดงขนาดนี้เนี่ยจะลดเพดานหรือไม่คุณณัฐพงษ์บอกว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยสื่อสารว่าจะลดเพดานเรื่องอะไรเราเองก็ไม่ประมาททำทุกอย่างรอบคอบคำตัดสินศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาจนนำมาสู่การยุบพรรคก้าวไกลเราต้องกลับมาศึกษาอย่างดีพวกเรายังคงต้องผลักดันเดินหน้าการปรับปรุงแก้กฎหมายในส่วนนี้ที่ในปัจจุบันยังมีปัญหาอยู่จากข้อความตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีเก็บรายละเอียดคุยกับท่านอีกทีนึงนะครับในข่าวประจำรายการก็แล้วกันเอาว่าตรงส่วนนี้ว่าทิศทางการเมืองมันจะไปยังไงต่อคุณอธิกฤตหรือใบตองแห้งได้เสนอบอกว่ายื่นแก้112อีกครั้งเลยครับเสนอแก้ใหม่อีกทีเสนอคราวที่แล้วก็เจอยุบพรรคก้าวไกลไปแล้วมาคราวนี้คุณอธิกฤตเสนอบอก
ให้เสนออีกทีนึงแล้วคนที่เสนอนั้นท่านบอกว่าเอาประเด็นเดียวตามที่ตุลาการบางคนอ้างว่ายังแก้ได้ลดโทษโดยแก้ให้มีการลดโทษจากจำคุก 3-15 ปีเป็นไม่เกิน7ปีเหมือนก่อนรัฐประหาร6ตุลา2519อันนี้มันชัดเจนฮะจะบอกแก้ไม่ได้ไม่ได้เขาแก้ในสภาเมื่อปี2519มีการรัฐประหารโทษ112นี่อยู่แค่3ปีเท่านั้นนะฮะ3ปีไม่เกิน7ปีแต่พอรัฐประหารแล้วเสนอแก้เป็น15ปีเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องเสนอลดลงมาก็ไม่ผิดผมว่าความคิดของคุณอธิกิตที่ท้าทายนี้น่าจะเป็นช่องทางอันหนึ่งที่จะเรียกให้ประชาชนได้เห็นอุดมการณ์ของพรรคประชาชนนะครับท่านบอกว่าเหมือนก่อนรัฐบาล6ตุลา2519ซึ่งก่อนนั้นก็เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนกันแล้วในการเสนอแก้ครั้งนี้ท่านเสนอยุทธวิธีให้ใช้40ส.ส.ที่มันกำลังจะตัดสิทธิ์นั่นแหละเสนอเลยเพราะยังไงก็ไม่เสียหายอยู่แล้วครับก็ในเมื่อดาบ2จะลง40ส.ส.ก็เอาส.ส.เหล่านั้นเนี่ยที่ยังเป็นส.ส.อยู่นี่เอา40ส.ส.ชุดเดิมยื่นก่อนนะครับที่ปปช.จะชี้ว่ามีมูลยื่นก่อนเลยแก้กฎหมายใช้ส.ส.ไม่น้อยกว่า20คนท้าทายให้มันยื่นยุบพรรคใหม่ดูอีกสักทีหนึ่งบางทีในบางสถานการณ์นี่มันต้องใช้หลักการเกลือจิ้มเกลือเหมือนกันนะครับเกลือจิ้มเกลือเพราะงั้นผมว่าข้อเสนออันนี้น่าสนใจถ้ามองกันอีกทีหนึ่งข้อเสนอนี้วิธีคิดที่ท้าทายเช่นนี้ไม่ใช่คุณอธิกิตเท่านั้นแต่แกนนำผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลผมต้องขออนุญาตเรียกซ้ำกันนะครับเพราะว่าเมื่อเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนใหม่ๆนี้ผมอยากจะให้ผู้ติดตามนั้นได้เห็นความเชื่อมต่อนะครับนั่นก็คืออาจารย์ปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรก็แสดงความท้าทายที่จะยืนหยัดในการนำเสนอเพื่อจะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพียงแต่ท่านใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วไม่ผิด112ในอดีตเรามักจะใช้ภาษาที่หลีกเลี่ยงอยู่ในประเทศนะครับเช่นเราจะใช้คำว่าวังเนี่ยโดยเราไม่กล้าพูดกันในประเทศไทยใช้คำว่ามือมองไม่เห็นบางคนก็แผลงจากสิ่งที่ท่านทักษิณเคยพูดว่าผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญจริงๆนะมันหมายถึงตะเปมแต่มีคนตีความมันเลยไปถึงกษัตริย์แต่นั่นเป็นเรื่องความเข้าใจของแต่ละคนดังนั้นการใช้ภาษาที่บ่งบอกถึงปัญหาของประเทศจริงๆจึงเป็นเรื่องสำคัญมากวันนี้สิ่งที่เราจะสามารถแก้ปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองได้จริงนั้นเราต้องพูดความจริงให้ประชาชนทราบเพียงแต่ว่าการพูดความจริงในประเทศไทยนั้นจะเจอ112ดังนั้นการประดิษฐ์ประดอยถ้อยคำต่างๆเป็นจึงเป็นเทคนิคของนักวิชาการที่จะบอกให้ประชาชนรู้ว่าปัญหาวันนี้มันอยู่ที่วังที่เข้ามาควบคุมกลไกระบบการเมืองไม่ให้เสียงข้างมากได้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ให้เสียงข้างมากจัดตั้งรัฐบาลรวมตลอดทั้งได้เสียงข้างมากกูก็ยุบให้ลดลงเสียงข้างน้อยอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์ปิยบุตรได้ใช้ถ้อยคำอันหนึ่งที่บอกให้เห็นถึงจิตวิญญาณดั้งเดิมของก้าวไกลที่จะต้องสืบต่อในนามพรรคประชาชนนั่นก็คือต้องเตรียมการรับมือกับวังกรุงเทพธุรกิจ
ได้เอาข้อความที่ท่านได้พูดปราศัยในวันที่7เลยครับวันที่ยุบพรรคนั่นแหละที่หน้าพรรคก้าวไกลอาจารย์ปิยบุตรบอกประชาธิปไตยของไทยนี่ต้องมี2ใบอนุญาตดังนั้นมีทางเดียวเท่านั้นคือพรรคใหม่จะต้องได้เกิน250ส.ส.แล้วเอา250นี้ไปต่อรองนี่หนังสือพิมพ์ของกรุงเทพธุรกิจเข้ามาลงนะครับและเพื่อเป็นการยืนยันนี่คือบทที่พรรคก้าวไกลเขาถอดคำพูดของอาจารย์ปิยบุตรตีพิมพ์ออกมาสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้พรรคก้าวไกลยืนหยัดอุดมการณ์ที่จะไม่ลดเพดานนะครับเป็นเพจของพรรคก้าวไกลบอกว่ารวมพลังประชาชนแหกด่านประชาธิปไตย2ใบอนุญาตคำว่าประชาธิปไตย2ใบอนุญาตนี้เองครับที่มีความสำคัญอาจารย์ปิยบุตรผมเอาข้อสรุปที่ท่านได้บรรยายนะครับแล้วที่ท่านเขียนมาเยอะแยะเนี่ยมาให้ท่านดูสั้นๆหลังจากมีการวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลในวันนี้ประชาชนคนไทยอาจจะรู้สึกเหมือนหนังม้วนเดิมหวนกลับมาฉายซ้ำอีกครั้งก็คล้ายๆพรรคยุบพรรคไทยรักไทยอะไรอย่างนี้คนทั่วไปก็รู้สึกไม่มีอะไรที่อีกคนนึงบอกคุณหมายบอกใครชินแต่กูไม่ชินนี่แหละดีแล้วครับอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าเหมือนฉายหนังซ้ำอีกครั้งอาจจะรู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกท้อแท้และหมดหวังแต่สำหรับผมในฐานะผู้ประสบภัยจากการยุบพรรคอนาคตใหม่มาก่อนนี่คือสัญญาณของการเดินหน้าต่อผมเชื่อว่าประชาชนต่างรู้สึกเสียใจแต่ประสบการณ์ของเราจากการถูกยุบพรรคอนาคตใหม่ต่อเนื่องมาสู่พรรคก้าวไกลวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าวันที่เขายุบพรรคอนาคตใหม่ที่ได้มา 6.3 ล้านเสียงกับส.ส. 81คนมาวันนี้ได้กลายเป็นพรรคก้าวไกล 14 ล้านเสียงกับส.ส. 151เพิ่มเท่าตัวแล้วครั้งนี้จะเพิ่มอีกเท่าไหร่นี่คือสูตรคณิตศาสตร์นะครับที่อาจารย์ปิยบุตรบอกอาจารย์ขมวดประเด็นว่าคำว่า2ใบอนุญาตคืออะไรตรงนี้เองครับที่เป็นประเด็นปัญหาแล้วอาจารย์ปิยบุตรก็ถูกเชิญไปออกอากาศในเนชั่นอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นที่จะทำให้เราเห็นว่าทิศทางการเมืองวันนี้จะถูกครอบงำโดยพรรคประชาชนแม้จะเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่ว่าการผลักดันสถานการณ์ทางการเมืองนั้นคุณเศรษฐาก็บริหารไปแต่ว่าทิศทางการเมืองมันจะมาถูกตั้งคำถามเรื่องการปฏิรูปวังการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงนะครับคำว่าประชาธิปไตย2ใบอนุญาตคืออะไรโดยสรุปท่านบอกว่าใบอนุญาตใบแรกคือต้องได้เสียงข้างมากจากประชาชนถึงจะจัดตั้งรัฐบาลได้นี่คือประชาธิปไตยปกติมีใบเดียวครับในอเมริกามีใบเดียวครับในอังกฤษมีใบเดียวครับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วมีใบเดียวแต่ประเทศไทยต้องมีอีกใบหนึ่งใบนี้อาจารย์ปิยบุตรใช้คำว่าผู้มีอำนาจเป็นคนกำหนดและถ้าจะได้ใบที่2ก็ต้องไปเอาใจผู้มีอำนาจอันนี้ถ้าเราเข้าใจเลยนะครับอาจารย์ปิยบุตรพูดเช่นนี้อันนี้เราเข้าใจท่านท่านบอกว่าคือใบอนุอีกใบหนึ่งคือใบอนุญาตจากชนชั้นนำของประเทศที่ผ่านมาทั้งพรรคการเมืองดั้งเดิมและการแสดงออกของนักการเมืองและพรรคการเมืองจำนวนมากพูดอย่างทำอย่างสัญญาอย่างทำอย่าง
หาเสียงอย่างทำอย่างทิ้งใบอนุญาตใบแรกเพื่อไปหาใบอนุญาตที่สองแต่สำหรับอนาคตใหม่ก้าวไกลและพรรคต่อไปจะได้ใบอนุญาตใบที่สองเป็นเรื่องยากมากชัดเจนนะที่ท่านบอกว่าใบที่สองนี้คือใบอนุญาตจากชนชั้นนำของประเทศก็คือวังนั่นเองเรื่องนี้คนอื่นอาจจะบอกว่าคุณสุนัยคิดมากไว้เปล่าแต่ที่ผมผ่านมานี่ผมเจอเช่นนี้มาหลายครั้งแล้วเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมประดิษฐ์คำนี้ไม่ได้เราใช้มือมองไม่เห็นกันนะครับหรือผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญแต่วันนี้อาจารย์ปิยบุตรบอกต้องมีสองใบอนุญาตมาเลยชัดมากวันที่คุณยิ่งลักษณ์ได้รับเสียงข้างมากแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลวันนั้นคุณสมศักดิ์สสอยู่ที่ขอนแก่นนะเป็นประธานสภาก็มีการประสานงานกับสำนักงานเลขาสำนักพระราชวังเตรียมพานพุ่มเตรียมรับพระบรมราชโองการเรียบร้อยครับกำหนดนัดจะต่อมาถึงตอนเย็นในวันศุกร์แล้วเพื่อจะแต่งตั้งให้คุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏใบพระบรมราชโองการไม่มาเฉยๆเห็นไหมครับเมื่อไม่มาทุกคนก็ไม่รู้ว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่างคนต่างทะเลาะต่างว่ากันว่าประธานสภาประสานงานสำนักงานเลขาสภาประสานงานกับสำนักงานเลขาพระราชวังไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงเปล่าเลยผู้มีอำนาจตัวจริงหรือชนชั้นนำที่ตอนนั้นในหลวงใช้พลเอกเปรมพลเอกเปรมเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญตัวจริงทั้งหมดไม่มีใครรู้นั่นก็คือขอดูบัญชีรายชื่อตั้งคณะรัฐมนตรีปรากฏบุคคลหนึ่งที่วังไม่ต้องการให้เป็นก็คือพันเอกอภิวันครับพันเอกอภิวันวิริยชัยหรือพี่เปียปรากฏว่าวันศุกร์ไม่มาวันเสาร์เขาบอกว่าสำนักงานสำนักพระราชวังไม่ทำงานคณะประธานองคมนตรีตอนนั้นอำนาจไปรวมศูนย์ที่สำนักงานประธานองคมนตรีแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับปรากฏว่าเสาร์อาทิตย์ไม่ทำงานแล้ววันจันทร์ก็มาตามกำหนดแล้วยิ่งลักษณ์ก็เป็นนายกแต่สองวันนั้นน่ะเปรมขอดูรายชื่อคณะรัฐมนตรีการขอดูรายชื่อคณะรัฐมนตรีไม่ใช่มีเฉพาะสมัยของคุณยิ่งลักษณ์วันที่ผมอยู่พรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาธิปัตย์ก็แตกกันเป็นกลุ่ม10มกราคุณพิชัยรัตกุลเป็นหัวหน้าพรรคนั่นก็เหมือนกันก่อนจะทูล9ขึ้นในหลวงเปรมตอนนั้นก็มีอำนาจก็ขอดูรายชื่อรัฐมนตรีดังนั้นเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่มีครั้งเดียวมันเกิดเป็นปกติเพียงแต่ข้างนอกไม่รู้กันเท่านั้นเองดังคำพูดของคุณปิยบุตรทำให้เราผมชัดเจนแจ่มชัดจนต้องกำหนดเป็นหัวข้อที่จะคุยกับท่านวันนี้ก็คือต้องมีสองใบอนุญาตนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ดังนั้นคุณปิยบุตรก็เสนอว่าพรรคประชาชนนี้จะต้องได้เสียงข้างมากเกิน250ถึงจะไปต่อรองได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อนาคตยังยากที่จะบอกได้อาจารย์ปิยบุตรถูกเชิญไปออกรายการนะครับของเนชั่นครับโดยคุณวราวิทย์สัมภาษณ์ประชาธิปไตยทำไมต้องมีสองใบอนุญาตอาจารย์ปิยบุตรพูดชัดเจนแต่ไม่ได้บอกว่าใบอนุญาตที่สองคือใบอนุญาตของวังเพราะนี่คือข้อจำกัดในประเทศไทยที่
นี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยที่สุในทีวีทำหน้าที่ที่จะบอกกับท่านมีปัญหาต่อไปอาจารย์ปิยบุตรนำเสนอว่าทางออกที่เขาจะชนะและจะเป็นนายกและจะตั้งรัฐบาลได้นั้นจะต้องได้เกิน250เสียงเหมือนที่คุณเท้งประกาศบอกว่าจะต้องได้300ขึ้นจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวซึ่งผมก็ยังไม่เชื่อหรอกนะเพราะไม่ใช่ไม่เชื่อในศักยภาพของเขาแต่ไม่เชื่อคือมันยังอีก2อีก3ปีการเมืองนี่ผมไม่เคยวิเคราะห์เกินกว่า6เดือนนะครับบอกทิศทางใหญ่ๆได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถจะกำหนดกฎเกณฑ์ว่าอีก3ปีจะเกิดอะไรขึ้นเรายังบอกไม่ได้ปรากฏว่าคุณวรวิทย์ก็สัมภาษณ์ถามแย้งอาจารย์ปิยบุตรว่าก็ในเมื่อในอดีตเนี่ยพรรคไทยรักไทยเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเขาได้ใบอนุญาตใบแรกจนใบแรก250เสียงนะเขาได้ถึง377เสียงแล้วที่บอกว่าพรรคก้าวไกลได้14ล้านเสียงวันนั้นพรรคไทยรักไทยเขาได้19ล้านเสียงครับยังอยู่ไม่ได้ยังถูกรัฐประหารประเด็นตรงนี้อาจารย์ปิยบุตรไม่บอกว่าถึงวันนั้นจะเป็นยังไงตรงนี้จึงเก็บเป็นช่วงสูญญากาศที่เราจะต้องขบคิดกันต่อไปนั่นก็คือในทางการเมืองนั้นมันไม่สามารถที่จะพูดทันทีได้ผมจึงตั้งสมการไว้ในสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งการจะทำใบอนุญาตใบที่หนึ่งให้ได้เสียงเกิน250ก็ไม่ง่ายอยู่แล้วไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยไปขวางแต่การที่จะได้250มันไม่ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าพรรคประชาชนเมื่อยืนหยัดเสนอแนวทางนี้ผมก็ขอให้กำลังใจว่าเอาเลยครับเดินหน้าไปเลยถ้าได้เกิน250ด้วยการชูธงแก้112ด้วยการชูธงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นี่ถ้าชนะผมว่าเป็นความชอบธรรมและนั่นคือการเปลี่ยนแปลงอันที่หนึ่งอันที่สองอย่าลืมว่าสรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงพรรคก้าวไกลเป็นพรรคอนาคตใหม่จะแข็งแรงขึ้นหรือจะถูกทำลายลงอีกก็ยังไม่แน่พรรคเพื่อไทยแม้จะมีท่านทักษิณอยู่มีอุ๊งอิ๊งรองรับช่วงต่อมีเศรษฐามีพันธมิตรที่จะจัดเป็นอัมโน่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนเช่นเดียวกันในเรื่องที่สองนี้วังก็ไม่ได้แข็งแกร่งตลอดไปวันนี้ถ้าเราดูสภาพอำนาจทางการเมืองของวังนั้นต้องยอมรับว่าฐานอำนาจของวังนี้อ่อนเปราะมากเพราะตัววังจริงๆบุคลากรที่คุมอำนาจคือในหลวงนั้นวันนี้ก็อายุมากขึ้นถ้าเราดูความเป็นจริงจากเรื่องปัญหาสุขภาพผมว่าอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าสุขภาพของท่านถดถอยตามกาลเวลาและมีลักษณะที่จะถดถอยเร็วกว่าเวลาด้วยดูจากสรีระร่างกายและที่สำคัญก็คือโครงสร้างของวังนั้นขาดคนรองรับที่จะรับไม้ต่อคนที่จะรับไม้ต่อจากรัชกาลที่10วันนี้เห็นชัดเจนยังไม่มีการประกาศมาตั้งแต่งตั้งมกุฎราชกุมารเลยเดิมทุกคนก็คิดว่าจะเป็นองค์พาแต่พระองค์ท่านก็สิ้นพระชนแล้วและในโครงสร้างของราชสำนักว่ากันจริงๆต้องใช้วิธีการสืบสายเลือดพระองค์พานั้นเป็นสายเลือดกิติยากรที่เป็นสายเลือดเชื่อมกับมหิดลจึงเป็นสายเลือดที่มีความชอบธรรมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแต่วันนี้ขาดพระองค์พาไปแล้วเหลือบุคคลอื่นๆนั้นล้วนแต่เป็นสายสามัญชนเกือบหมดเลยครับไม่ได้มีเชื้อเจ้าจริงจังเลยและดูเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ดู
ทุกคนก็ตั้งคำถามว่าใช่หรือเปล่าที่เห็นในเรื่องความสามารถนั้นเพราะว่าพูดเป็นอื่นๆไม่ได้พูดเป็นอื่นก็เจอ112ก็เลยต้องทรงพระเจริญกันทุกคนเก่งกันทุกคนดังนั้นถ้าเราดูความเป็นจริงนี่ความอ่อนเปราะของวังก็ดำรงอยู่เหมือนกันประเด็นที่3ถ้ามองโดยสภาพรวมทั้งหมดวันนี้พรรคฝ่ายขวาเองหมดสภาพแล้วไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติที่ใครบอกว่าเป็นพรรคสองลุงพลังประชารัฐเมื่อไปรวมแล้วจะครอบงำพรรคเพื่อไทยดูจากสภาพเป็นจริงเอาพรรคฝ่ายขวาจัดอนุรักษ์ขวาจัดตกขอบและพรรคอนุรักษ์นิยมนี่เลี้ยงมาตั้งแต่พรรคประชาปัตย์เรื่อยมาเนี่ยนะครับพรรคชาติไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแม้กระทั่งพรรคภูมิใจไทยเราเห็นพรรคภูมิใจไทยวันนี้ว่ายึดโครงสร้างส่วนบนได้แต่ว่าเมื่อการเลือกตั้งใหญ่นี้บอกได้เลยว่าภูมิใจไทยไม่มีความชอบธรรมในการในเรื่องนโยบายหรือความสามารถจะนำพาประเทศเสียง70เสียงนี้ล้วนแต่ได้มาด้วยกำลังทรัพย์อย่างมหาศาลทั้งนั้นดังนั้นถ้าเราดูจากสภาพเป็นจริงแล้วนี่พรรคฝ่ายประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งมากดังนั้นนี่คือจุดสำคัญที่ทำให้วังเองก็ไม่วางใจพรรคฝ่ายประชาธิปไตยด้วยทั้งสองพรรคการรัฐประหารอาจจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ง่ายอย่าลืมว่าในสภาพที่เป็นจริงโลกอย่างที่ผมให้ท่านดูหลักฐานแล้วโลกก็ล้อมไทยดังนั้นกองทัพเองแม้จะซื่อสัตย์ประเภทที่สั่งแล้วทำเลยแต่มันก็ไม่ง่ายแม้ว่าจะมีตัวเร่งไอ้ตัวแคตตาไลซ์ตัวสร้างกระแสให้เกิดการรัฐประหารก็ขาดความชอบธรรมในความเป็นจริงอย่างนายจตุพรพรหมพันธ์วันนี้ไม่มีใครเชื่อถือกลายมาเป็นตัวเคลื่อนของหนังสือพิมพ์ขวาจัดอย่างไทยโพสต์ที่ทิ่มแทงทั้งพรรคก้าวไกลและทิ่มแทงทั้งเพื่อไทยสร้างกระแสปั่นข่าวตลอดเวลาเพื่อให้ฝ่ายประชาธิปไตยนั้นแตกกันเพื่อให้ฝ่ายประชาธิปไตยรัฐบาลเศรษฐาหมดสภาพทั้งหมดนี้คือความปั่นป่วนทั้ง3ข้อที่ยังไม่สามารถจะถอดสมการได้และการถอดสมการนั้นขึ้นอยู่กับพลังของฝ่ายประชาชนที่จะต้องสามัคคีกันผมถึงบอกยังไงครับว่าพลังฝ่ายประชาธิปไตยทั้งด้อมส้มและด้อมแดงวันนี้จะต้องถึงจุดสำคัญที่จะต้องมองเห็นว่าจะต้องผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพราะไม่เช่นนั้นอำนาจจารีตเขาก็จะประหารนี่คือไม่มีทางอื่นใดครับที่ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งส้มและแดงนั้นจะต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ร่วมกันแล้วค่อยๆประสานสามัคคีกันผมถึงบอกว่าเมื่อได้คุณเท่งมาเป็นหัวหน้าพรรคนั้นก็น่าจะดีในแง่ที่ไม่เคยมีประวัติในการที่จะสร้างความแตกแยกก็ขอฝากไว้และนี่คือทิศทางการเมืองไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ยังไม่สามารถจะกำหนดได้ชัดเจนเพียงแต่เราจะเห็นทิศทางที่ลางๆแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเราช่วยกันครับนี่คือข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับ